สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวไข่เค็มชายานะครับซื้อจากที่ไทยฮะซื้อจาก Tesco Lotus ฮะก็ราคากล่อง52บาทมีทั้งหมด5ฟองนี่ก็พอดีหมดอายุไปแล้ว2วันวันนี้23ฮะนี่วันนี้หมดอายุ21ก็เดี๋ยวรีบทำสอคอฮะ2สิงหาคมอันนี้ก็จะมีวิธีบอกวิธีทำไว้ฮะวิธีต้มวิธีอะไรพวกนี้ไว้ฮะที่เว็บไซต์จะมีฮะเดี๋ยวผมจะลงเว็บไซต์ไว้ที่ตรง description ฮะข้างในก็จะมีอย่างนี้ฮะมีถุงแล้วก็จะมีไข่จะพอกดินโคลนไว้ฮะก็จะเป็นสีดำอย่างนี้สีดำก็ต้องล้างก่อนล้างน้ำก่อนดำปีท่าน้ำเป็นพ่อโคนไว้นั่นจะเป็นพ่อโคนดินต่อฟองหรือพ่อโคนนะฮะก็ใช่นะก็ล้างไว้ฮะล้างพอล้างเสร็จก็ไปต้มฮะต้มก็เดี๋ยวจะตัดตอนซะหน่อยเพราะว่ามีต้มไปแล้วถ้าทางรีวิวทั้งหมดก็คงเวลาไม่พอเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วดีมือถือกล้องอยู่อ่ะอีกมือนึงไม่ว่างก็ใช้มือขวาข้างเดียวล้างเยอะจังเนี่ยก็คลองไข่มันจะเป็นไข่เป็ดฮะไข่เป็ดแล้วก็จะมีสีเปลือกไข่จะเป็นสีขาวกับสีเขียวเจ้าที่สังเกตนะฮะอันนี้ออกจะเป็นขาวนะเนี่ยฮะก็ล้างให้เสร็จแล้วก็ไปต้มเหลือเอาไปทอดก็ได้ฮะถ้าตอกไข่ไปทอดมันจะมีกำหนดเวลาไว้ฮะว่าทอดได้เมื่อไหร่เขาจะบอกไว้ที่กล่องอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วกล่องเนี่ยฮะกล่องเขาจะบอกไว้ว่ามีเนี่ยฮะเริ่มต้มไข่เค็มได้วันที่16ทอดไข่ดาวได้เลยวันที่2ของกรกฎาคมผลิตวันที่25มิถุนายนตอนนั้นไปพอดีช่วงบอลโลกฮะก็พอดีไปซื้อมาช่วงวันนั้นพอดีช่วงมิถุนายนนะฮะช่วงปลายมิถุนายนก็เนี่ยพอล้างเสร็จก็ไปต้มเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีสีขาวสีเขียวอันนี้ออกสีขาวหน่อยเดี๋ยวผมจะพอดีไม่มีมีดนะที่งานห้ามเอามีดมาก็จะใช้กรรไกรหั่นครึ่งเลยแล้วกันเอาลูกหนึ่งลูกสีเขียวแล้วกันนะสีเขียวหั่นไปเลยฮะก็จะกินพอดีไม่รู้ตรงไหนไข่แดงหั่นไปเลยนี่ฮะเรียบร้อยออกมาแล้วพอดีต้ม8นาทีฮะต้มนานไปหน่อยไข่แดงมันเลยแห้งฮะจริงๆควรจะต้มสัก6นาทีแล้วก็รีบเอาลงน้ำเย็นก็เนี่ยฮะเสร็จแล้วฮะมีรีวิวไข่เค็มชายาก็คือซื้อแบบนี้ซื้อจากใครแล้วปกติจะตั้งใจจะมาทำไข่ดาวพอดีไม่มีเวลาก็เลยเอามาต้มกินก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ